มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนแม่ฮ่องสอนทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือราษฎรลำเลียงประชาชนประสบเหตุอุทกภัยจังหวัดแจ้งเตือนฝนตกหนักถึง2กรกฎาคมนี้ครับวันที่1กรกฎาคม2565เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยอบต.ผาบ่องกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่336เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าพื้นที่ดำเนินการลำเลียงประชาชนที่ติดอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเนื่องจากสะพานขาดโดยการลำเลียงผ่านเชือกหน่วยกู้ภัยและยังได้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลผาบ่องตำบลจองคำและตำบลปางหมูอำเภอเมืองมาอยู่ในที่ปลอดภัยครับส่วนของความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจของกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.แต่ละพื้นที่ว่ามีความเสียหายอะไรบ้างแต่โดยภาพรวมพบว่าหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาสะพานคลองส่งน้ำและถนนสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านซึ่งอบต.แต่ละแห่งได้จัดกำลังเข้าไปให้การช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถครับนายประเสริฐจิตพีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ครับโดยเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาหรือใกล้ลำห้วยให้ย้ายออกมาอาศัยอยู่บนที่สูงรวมไปถึงการนำสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ด้านการเกษตรย้ายให้พ้นจากพื้นที่ลุ่มด้วยครับส่วนของประชาชนที่ใช้รถทุกชนิดหากจะเดินทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปยังอำเภอขุนยวมแม่เสลียงเชียงใหม่ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางสายดังกล่าวให้ไปใช้เส้นทางสาย1095อำเภอเมืองปางมะผ้าปายเชียงใหม่แทนครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ